ผักคะน้าผัดเต้าเจี้ยวหอมน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะเต้าหู้ค่ะวันนี้ใช้เต้าหู้ขาวนะคะใบคะน้าก้านคะน้าเราแยกล่างอีกแล้วนะคะแล้วก็แครอทค่ะพริกค่ะวันนี้ใช้พริกแดงจินดานะคะส่วนเครื่องปรุงสำคัญก็คือเต้าเจี้ยวนี่เลยค่ะเริ่มจากการนำเต้าหู้ขาวนะคะมาหั่นเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กเพราะว่าเต้าหู้ขาวเนี่ยรสชาติของเขาก็จะจืดๆนะคะถ้าหั่นชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยค่ะแต่ประโยชน์ที่ได้นะคะไม่ได้จืดเลยนะคะเพราะว่ามีโปรตีนและไฟเบอร์สูงค่ะช่วยระบบย่อยอาหารนะคะแถมยังช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายกับไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะนำเต้าหู้เนี่ยไปทอดนะคะเป็นตัวแทนของการกินโปรตีนในมื้อนี้ค่ะจะทำให้อิ่มนานนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กค่ะเวลาปรุงเครื่องแล้วเนี่ยรสชาติมันจะได้ทั่วถึงนะคะตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะแต่ใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะอย่าใช้น้ำมันเยอะเพราะเดี๋ยวเต้าหู้มันจะดูดน้ำมันเข้าไปหมดแล้วเราก็นำเต้าหู้ขาวเนี่ยลงทอดค่ะทอดจนเหลืองเลยนะคะการทอดเต้าหู้นะคะก็ต้องใจเย็นนิดนึงค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมหมั่นกลับด้านด้วยนะคะเพราะว่าเต้าหู้มี4ด้านค่ะให้มันเหลืองสุกทั่วถึงกันทุกด้านเลยนะคะจะทำให้เต้าหู้แข็งขึ้นนะคะเวลานำไปผัดเนี่ยมันจะได้ไม่แตกไม่เละไม่หักด้วยค่ะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเป็นสแน็คแล้วสามารถไปจิ้มซอสมะเขือเทศทานได้เลยค่ะเอาไม่ใช่เนาะเราจะผัดกันค่ะพอเหลืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลงน้ำมันเพิ่มนิดนึงค่ะน้ำมันเริ่มร้อนนะคะนำพริกลงมาผัดได้เลยค่ะอันนี้คือพริกแดงจินดานะคะพี่กันใช้ประมาณ4เม็ดค่ะก็พอกรุบกริบมีรสเผ็ดนิดนึงนะคะเรียกน้ำย่อยค่ะตามด้วยแครอทซอยค่ะแครอทก็คือมาแทนความหวานของน้ำตาลนะคะทำให้เมนูมื้อนี้มีรสหวานเผ็ดแล้วก็เค็มเต้าเจี้ยวค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะนำก้านของคะน้าลงผัดก่อนค่ะเพราะว่าตัวก้านคะน้าเนี่ยจะสุกยากกว่าใบนะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำนิดนึงค่ะเพื่อให้ก้านคะน้าเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะแล้วทำให้เมนูจานนี้ของเรานะคะไม่แห้งจนเกินไปค่ะมาเตรียมซอสเต้าเจี้ยวกันเลยค่ะพี่กันใช้เต้าเจี้ยวประมาณ1ช้อนพูนนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่าค่ะประมาณ2ช้อนแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนำใบคะน้าลงผัดเลยค่ะคะน้ากินเยอะๆดีนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานค่ะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะมีแคลเซียมสูงอีกด้วยนะคะนำเครื่องปรุงราดลงไปเลยค่ะหอมเต้าเจี้ยวนะคะเนี่ยการใส่เครื่องปรุงนะคะก็ต้องดูตามปริมาณผักของเราด้วยค่ะจะได้ไม่เค็มจนเกินไปค่ะใบคะน้านี่ก็จะสุกง่ายนะคะเวลาผัดคะน้านะคะควรจะผัดส่วนของก้านก่อนนะคะค่อยผัดส่วนของใบค่ะเพราะว่าถ้าผัดพร้อมกันเนี่ยตัวใบคะน้าเนี่ยผัดนานก็จะเหนียวค่ะถ้าผัดกำลังพอดีก็จะกรอบอร่อยค่ะส่วนก้านนี้ก็กรอบแน่นอนอยู่แล้วคะน้าผัดเต้าเจี้ยวเป็นอีกหนึ่งเมนูเจนะคะที่ทานง่ายทำง่ายอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะจานนี้นะคะจะเค็มนิดๆค่ะจากเต้าเจี้ยวแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวมากๆเลยค่ะแล้วก็เผ็ดหน่อยๆ นะคะจากตัวพริกแดงจินดาค่ะส่วนเต้าหู้นะคะก็ให้ความละมุนลิ้นคะน้าก็คือสดกรอบค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ